มาครับมาอีกแล้วนะฮะมาเรื่อยๆนะครับวิเคราะห์ธุรกิจนะครับกับโอทออนไลน์นะฮะที่จะขายสินค้าที่สหรัฐหรือทั่วโลกนะครับผ่าน eBay Amazon นะครับอ่ะตามภาพนะฮะคุณเห็นแล้วเดาได้ไม่ยากนะครับมีซูมให้ซูมให้ซูมมีแตกนิดหน่อยแต่ก็เริ่มเลยนะครับสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะครับก็คือ Amazon Course ของ Oat Online นะครับที่มีเครื่องมือ Jungle Scout Merchant Word และ AdWord ที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์หาสินค้าขายดีและคีย์เวิร์ดนะครับ Jungle Scout จะทำให้คุณเริ่มต้น Amazon นะครับได้อย่างง่ายนะฮะเพราะจะหาสินค้าขายดีและก็เป็นที่มาของคลิปนี้ด้วยนะครับการันตีโดยเป็นพาร์ทเนอร์กับ Amazon เชื่อถือได้รับรองว่าของที่เจอมันน่าขายสุดๆเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับตามภาพเลยฮะสินค้าตัวนี้นะฮะไปดูยอดขายก่อนนะครับยอดขายอันนี้ผมเปิดหน้าจริงให้อันนี้ผมเซ็นเซอร์เรียบร้อยแล้ว นี่คือ Jungle Scout Database นะครับDatabase จริงนะตัวนี้ขายแพงมาก$44ครับต้นทุนเดี๋ยวดูมีต้นทุนด้วยที่อาลีบาบานะฮะวันนี้อ่ะ1เดือนนะฮะขายได้ทั้งหมด 1,509 ออเดอร์นะครับหาร30วันได้ตกวันละ50ออเดอร์คุณแล้วขายแพงโคตรยอดรายได้67889คูณกับ 30.5 แน่นอน2ล้านขายน้อยมากวันละ50ออเดอร์ยอดขาย2ล้านยังไม่ได้หักต้นทุนสินค้านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันอ่ะต่อไปนะฮะสิ่งที่น่าสนใจคือมีการกระจายการขายที่ดีครับแล้วก็ที่สำคัญที่ผมชอบเอามาทำเลยนะเพราะว่าคู่แข่งฮะที่คีย์เวิร์ดที่คนค้นหามากที่สุดคู่แข่งแค่พันเดียวเท่านั้นถ้าคุณได้ลองเทลคู่แข่งจะเหลือแค่หลักร้อยครับโคตรน่าทำและหลายๆชิ้นแพงกว่าไอ้ที่เราเห็นด้วยไอ้ที่เราเห็นนี่คือขายดีเพราะมันถูกไงร้อยกว่าเหรียญก็มีอ้อคุณเอาง่ายๆนะถึงจะวันละ7ชิ้นนะเดเซลนะอ่ะเนี่ยตรงนี้เป็นเดเซลนะครับถึงแม้จะวันละ7ชิ้นแต่ขายได้ร้อยกว่าเหรียญวันหนึ่งเกือบพันดอลลาร์แล้วครับน่าทำไหมน่าทำไม่น่าทำเดี๋ยวต้องไปดูต้นทุนนะฮะแต่บอกเลยว่าน่าสนใจโคตรๆนี่ขนาด High Competition นะครับ5คะแนนแต่ด้วยธุรกิจมันนิชหน่อยๆแต่ก็ยังขายได้เรื่อยๆนะครับแต่อาจจะเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนหน่อยแต่ผมดูกราฟแล้วคุณดูกราฟ44ปีที่ผ่านมากราฟสวยงามมากและ Google AdWords โอ้โหหากันเป็นล้านเห็นไหมฮะล่าสุดแตะถึง3ล้านเลยครับความต้องการสูงเรื่อยๆอ่ะมาดูบน eBay นะครับ eBay ก็ขายได้ที่ 1,700 โอ้โหไม่น้อยนะฮะ700โซไปแล้วเนี่ย4 view per hour ความต้องการมาเรื่อยๆนี่คือสินค้าบนตัวนี้บน eBay นะครับในคีย์เวิร์ดเดียวกันนะฮะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การขายออก eBay อาจจะไม่มากเท่าที่ควรตามที่เราคิดนะในคีย์นี้นะแต่ว่ามันจะมีคีย์อื่นนะครับเอาคีย์นี้ก่อน2552นะครับหาร5991นะฮะเปอร์เซ็นต์อาจจะแค่ 46% น้อยไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรมันขายได้มันก็โอเคมันดูต้นทุนอันนี้เหนื่อยหน่อยนะฮะต้องลงทุนนิดนึงนะฮะแต่ว่าทุกอย่างมันคือการลงทุนครับแต่ต้นทุนถ้าคุณไปสั่งอาลีบาบาหาดีๆนะครับเมื่อกี้เราขาย40-50เหรียญต้นทุน5เหรียญซื้อ5ชิ้น500เหรียญอันนี้อาจจะต้องลงทุนหน่อยนะครับเพราะว่าผมไปเช็คใน AliExpress ละราคาต่อชิ้น AliExpress สูงมากหรืออาจจะต้องไปดีลกับ AliExpress ว่าถ้าซื้อ10ชิ้นโหลนึงอาจจะได้ลดไหมแต่นี่คือตัวอย่างใน Alibaba ซึ่งถ้าเกิดเหมือนขายได้เรื่อยๆแล้วนะ Alibaba แม่งโคตรจะดีเลยอะต้นทุน5เหรียญ7เหรียญคูณ300ชิ้นก็ไม่ได้เยอะนะนะครับสรุปแล้วนะฮะพูดตรงๆสินค้าประเภทนี้อาจจะต้องลงทุนหน่อยนะครับ500เหรียญก็หมื่นกว่านะครับเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนแต่แลกด้วยกับกำไรที่บอกได้เลยว่าหนำใจนะฮะหนำใจและขายได้เรื่อยๆคือบางทีคนที่ดูช่องผมอ่ะอาจจะแบบอยากได้สายแบบลงทุนน้อยๆนะแต่วันนี้ขอแบบสินค้าที่ต้องลงทุนเป็นหมื่นหน่อยหรือนั่นแหละที่ผมเห็นใน AliExpress อ่ะยังไม่ได้คุยอันนั้นเป็น per ชิ้นนะครับถ้าสั่ง10ชิ้น20ชิ้นอาจจะได้ลดลงมาหน่อยผมว่ามันก็โอเคอาจจะ10กว่าเหรียญก็อาจจะเซฟกว่าที่ไปลงทุน7เหรียญ100ชิ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆละกันนะครับแต่ถ้าใครมีงบนะตัวนี้ผมเชียร์เลยนะครับ
อ่ะแล้วก็บริการของโอ๊ตออนไลน์นะครับที่มี3บริการ1แชร์ไอเดียธุรกิจนะครับมีทั้ง eBay Amazon ละนะครับแยกกันนะ2แชร์ธุรกิจที่น่าทำซึ่งตัวนี้ผมดูแล้วกราฟสวยคู่แข่งน้อยน่าทำมากแต่ว่าอาจจะมีเม็ดเงินการลงทุนที่มากกว่าปกตินิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังไปถูกกว่าทำธุรกิจอื่นมากมายมหาศาลนะครับผมกล้าพูดเลยแล้วก็คีย์เวิร์ดตอนนี้ผมกำลังรันคีย์เวิร์ดอยู่ถ้าจะอีกนานเลยครับคำนี้ไม่ได้คิดมาก่อนแต่พอรันดีโอ้โหดูแล้วอีกหลายชั่วโมงนะฮะรอหน่อยนะครับอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเฉลยสินค้าตัวนี้นะครับให้แจ้งมาว่าคีย์เวิร์ด EP132นะครับแล้วก็โค้ด1329สิ่งที่คุณจะได้แยกกันนะครับลิงก์สินค้าขายดีบน Amazon ลิงก์สินค้าขายดีบน eBay นี้ได้ทั้งคู่แล้วก็แยกคีย์เวิร์ด eBay คีย์เวิร์ด Amazon ด้วยแนะนำอย่างหนึ่งคีย์เวิร์ด Amazon นะครับให้ไปที่ Jungle Scout นะครับตัวคีย์เวิร์ด Scout เอาคีย์เวิร์ดที่ผมให้เนี่ยไปวางไว้ตำแหน่ง Search by Keyword All ตรงนี้นะคุณจะได้คีย์เวิร์ดแจ่มๆของตัวนี้โผล่ขึ้นมาส่วน Amazon ส่วน eBay ก็เอาคีย์เวิร์ดที่ให้นะครับไปที่เครื่องมือคีย์เวิร์ดของ eBay ด้วยนะครับอย่าลืมนะไปต่อยอดคีย์เวิร์ดที่ผมให้ด้วยนะครับอ่ะก็ฝากโปรโมชั่นหน่อยนิดนึงนะฮะท้ายนะฮะของเรามีโปรราคาคอร์สเรียนนะครับแบบออนไลน์ในราคาประมาณ 7,000 กว่าบาทแล้วก็โปรวัดใจจ่ายน้อยลงนะฮะแต่มี2งวดนะครับก็เอาเป็นว่าถ้ามันไม่ซักเซสมันไม่ถูกใจคุณมันไม่ถูกจริตในการขายของออนไลน์คุณก็จ่ายน้อยกว่าที่จะจ่ายนะฮะได้เครื่องมือครบเท่ากับมานั่งเรียนเลยนะครับแล้วก็อีก90บาทเพิ่มนะครับแล้วก็มีโปรใหม่มัดใจคนเรียนก็คือคอร์ส Amazon ทําแบรนด์นะครับจากปกติที่ต้องชำระเต็มไม่ต้องละวัดใจกันแต่ขอค่าเครื่องมือหน่อยสตาร์ทเครื่องมือนะครับและเรามาช่วยกันทำจนกว่าคุณจะขายได้ถึงจะเก็บแล้วก็โปรเด็ดสุดท้ายนะฮะสุดท้ายเลยก็โรงเรียน2คอร์สแบบออนไลน์นะครับลดทันทีนะฮะ 3,435 บาทนะครับและได้เครื่องมือ1ปีครึ่งและจ่าย1เรียน2นะฮะสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับฝากทิ้งท้ายนะฮะช่อง YouTube โอ๊ตออนไลน์นะฮะฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้นะครับและช่อง Facebook Fanpage โอ๊ตออนไลน์เหมือนกันนะฮะฝากกดถูกใจนะฮะแล้วก็ติดตามเราเห็นโพสต์ก่อนก็คือ See First ด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับอ่ะก็คลิปนี้นะฮะทิ้งท้ายไว้ทุกกี่นิดพูดตรงนะลงทุนสักประมาณ 7-8,000 มันก็น่าเสี่ยงนะอยู่นี้ลงทุนหลายๆอย่างหลายหมื่นนะธุรกิจนี้ผมดูแล้วความต้องการยังโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คู่แข่งน้อยมากจริงน้อยมากๆนะฮะดูแล้วน่าทำสุดๆติดลมบน Amazon ได้ไม่ชิวเลยจริงๆนะถ้าใครไหวก็ไหวนะผมว่าน่าทำและเอาคีย์เวิร์ดจากเครื่องมือที่ผมให้ไปต่อยอดผมว่าธุรกิจนี้แหละจะเป็นที่อาจจะเป็นธุรกิจแบบ1ตัวที่แบบเดือนนึงคุณได้กำไรเป็นหมื่นเลยเชียร์จริงๆโอเคครับก็จบแล้วไม่มีแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ดูจบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ